Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทเรนต์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราเอาไว้ฟังวิทยุเอาไว้ชมรายการทีวีทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเอาไว้ฟังรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุ Money Shot แล้วก็รายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเชิญได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเรานะครับการดาวน์โหลดก็ง่ายๆเลยนะครับถ้าคุณผู้ฟังใช้ระบบปฏิบัติการ Android ก็เข้าไปที่ Play Storeแต่ถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ประเภท iPhone ทั้งหลายก็เข้าไปที่ App Store แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนาไปพิมพ์คำว่ายุทธนายอยักษ์สระอุทอทหารทอทงนอนหนูสระอาพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus เอาไว้ฟังรายการวิทยุเอาไว้ชมรายการทีวีของเราได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการดาวน์โหลดนะครับนอกจากนั้นก็ยังเป็นขั้นตอนสำคัญเอาไว้ร่วมลุ้นกิจกรรมชิงรางวัลกับทางรายการได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเชิญนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเรานะครับส่วนการจะคุยฝากคำถามกับเราผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ก็ง่ายๆครับ LINE ID ของเราคือการพิมพ์สัญลักษณ์ตัว @ พิมพ์สัญลักษณ์ตัว @แล้วตามด้วยคำว่า Money PlusMoneyPlus Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับบลจ.กสิกรไทยหรือ K-Access ชวนลูกค้าดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อ LTF RMF ประจำปี2558ผ่านระบบออนไลน์พร้อมเปิดให้บริการแล้วในวันนี้นะครับโดยคุณเอื้อพันธ์เพชราพรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบลจ.กสิกรไทยได้ยืนยันถึงการเพิ่มช่องทางการให้บริการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อกองทุน LTF IMF ผ่านทางเว็บไซต์เป็นแห่งแรกของประเทศตั้งแต่ปี2556เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ต้องการเอกสารสำหรับการใช้ประกอบยื่นเพื่อรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีตั้งแต่ต้นๆปีและเพื่อลดปัญหาจากกรณีที่ไม่ได้รับเอกสารทางไปรษณีย์รวมถึงเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้ลงทุนในยุคออนไลน์ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วและยังมีความปลอดภัยบลจ.กสิกรไทยจึงเปิดให้บริการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อกองทุน LTF RMF ประจำปีภาษี2558โดยผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลดได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผ่านทาง www.gasikornassets.com เชิญได้เลยนะครับส่วนอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนครับบลจ.บัวหลวงเสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสาร Plus 4/16กองนี้อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทนนะครับจะอยู่ที่ 1.65% ต่อปีขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาทกองทุนรวมบัวหลวงธนสาร Plus 4/16ของกองทุนบัวหลวงเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV นะครับกองนี้อายุประมาณ6เดือนและย้ำว่าประมาณการผลตอบแทน 1.65% ต่อปีนะครับกองนี้เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวง02674-6488 02674-6488แล้วกด8นะครับเสนอขายจนถึงวันที่2กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังครับแคมเปญสุดคุ้มแห่งยุคกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องนะครับซัสโก้ใจดีๆเติม500ลุ้น5ล้านนะครับที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับเพียงแค่เติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ครบ500บาทรับฟรีคูปองชิงโชค1ใบเขียนชื่อที่อยู่บนคูปองส่งชิงโชครางวัลต่างๆลงในกล่องรับชิ้นส่วนณสถานีบริการน้ำมันซัสโก้สาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศนะครับลุ้นรถยนต์ BMW X1 ลุ้นรถกระบะ Toyota Divoลุ้นรถมอเตอร์ไซค์ Yamaha Fino และลุ้นบัตรเติมน้ำมันซัสโก้มูลค่า 2,000 บาทรวม200รางวัลมูลค่ากว่า5ล้านบาทนะครับที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง29กุมภาพันธ์นี้นะครับสนใจเชิญนะครับที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจครับคุ
ผู้ฟังครับช่วงนี้ไปติดตามดูครับกรณีศึกษาของบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนบริษัทชั้นนำในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเรานะครับไปดูแผนธุรกิจปี59ของสุภาลัยนะครับผมเรียนเชิญประธานกรรมการบริหารบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนคุณประทีปตั้งมติธรรมให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณประทีปสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับคนที่รู้จักแบ่งปันทั้งเรื่องของประสบการณ์ความรู้แล้วก็สิ่งที่เป็นข้อคิดดีๆให้กับคนอื่นเนี่ยคนที่ทำแบบนี้เขาจะมีความสุขขนาดไหนคุณประทีปคนที่แบ่งปันคนอื่นได้ก็คือตัวเองพอแล้วคือมันเป็นความสุขของการที่รู้จักเป็นผู้ให้ใช่ไหมครับคุณประทีปใช่ครับนะอันนี้เป็นความสุขที่ต้องบอกว่าเป็นความสุขที่เปรียบเทียบกับความสุขด้านอื่นได้ลำบากไม่เชื่อต้องลองทำดูนะครับใช่ครับแต่ว่าวันนี้ครับขอเริ่มต้นด้วยการขอความรู้ซะก่อนคุณประทีปมองว่าปีนี้ปี59เศรษฐกิจไทยจะฟื้นจากปีที่แล้วเยอะไหมจะฟื้นในลักษณะรูปแบบไหนครับมองโลกในแง่ดีผมเชื่อว่าดีขึ้นมั่นใจว่าดีขึ้นเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยก็คือดูจากอย่างการลงทุนภาครัฐมันก็จะมีโครงการมาเดินหน้าเห็นชัดขึ้นมีการจ่ายมีการอะไรต่างๆก็จะเห็นในปีนี้แล้วก็เรื่องของท่องเที่ยวที่เราห่วงปีที่แล้วปีนี้มันก็ดูดีขึ้นอ่ะหลังจากมีระเบิดแล้วทุกอย่างก็เป็นปกติคนเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทยก็ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็รัฐบาลก็มีมาตรการกระตุ้นในเรื่องของกำลังซื้อของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยช็อปช่วยชาติพวกอะไรต่างๆมันมาแล้วก็ลดภาษีเงินได้ส่วนบุคคลด้วยนะฮะนิติบุคคลด้วยสำหรับ SME ต่างๆพวกนี้ผมว่ามันก็เป็นการส่งเสริมการลงทุนก็มีตัวเดียวก็คือเรื่องของการส่งออกนะคนก็คิดว่าจะดีขึ้นแค่ไหนอย่างอื่นๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นคืออย่างดูจากแบงก์ต่างๆสถาบันต่างๆรวมทั้งแบงก์ชาติทั้งสสช.ต่างๆเขาประเมินกันว่าปีนี้เศรษฐกิจจะเติบโตกัน 3% กว่าบางเจ้าก็ไปถึง 4% เลยแต่มีช่วงหลังที่ World Bank ออกมา 2% อะไรเงี้ยซึ่งต่ำที่สุดประเมินของเราต่ำที่สุดในอาเซียนหลังจากนั้นเนี่ยสถาบันต่างๆในเมืองไทยก็ยังคอนเฟิร์ม 3.5% ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็แต่ผมเชื่อว่าน่าจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วคุณประทีปเชื่อจะไปใกล้ๆ4หรือจะมาทั้ง2ผมว่า3กว่า ผมเชื่อว่า3กว่าอยู่กลางๆนะครับปีนี้คาดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโตได้ประมาณ 3% กว่าด้านนึงก็คือเราก็ดูจากสิ่งที่เราทำอย่างสุภาลัยเนี่ยปีนึงเนี่ยเราก็มียอดขาย 20,000 กว่าล้านนะครับเราก็ยอดรับรู้รายได้ก็พอกันนะเราปีหนึ่งเรานำส่งภาษีให้รัฐเนี่ยนะจากการที่มีสุภาลัยเกิดขึ้นในประเทศไทยเดี๋ยวนี้เรานำส่งทำให้รัฐบาลมีภาษีเพิ่มขึ้นอีกหลายพันล้านบาทต่อปีคือปีหนึ่งเราทำหมื่นกว่าหน่วยที่อยู่อาศัยหมื่นเศษเนี่ยนะเราก็พอรู้คือตลาดเราก็ใหญ่พอสมควรที่จะรู้ความเป็นไปของเศรษฐกิจไม่ว่าจะในกรุงเทพปริมณฑลรวมทั้งหัวเมืองต่างจังหวัดทุกภาคเราก็รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วถ้าภาพอสังหาโดยรวมปีนี้ล่ะครับจะเป็นยังไงคือเรามองว่าก็ควรจะดีขึ้นคืออัตราดอกเบี้ยก็ยังทรงตัวในอัตราต่ำก็จะมีเรื่องของแบงก์ห่วงหนี้เสียต่างๆหนี้ครัวเรือนพยายามเข้มงวดก็ในระดับหนึ่งแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ยังสามารถเพิ่มยอดขายได้แสดงว่าก็เข้มงวดในระดับหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยมันไม่สูงอันนี้ช่วยอันนี้เป็นตัวช่วยน้ำมันก็ลดราคาอันนี้ก็ตัวช่วยอันนี้ก็ทำให้ตัวช่วยทำให้คนเงินเหลือมากขึ้นค่าไฟก็ไม่แพงนี่เป็นตัวแปรในการหนุนนะครับใช่ครับถ้าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยแบ่งเป็นแนวสูงกับแนวราบแบ่งเป็นในส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคเนี่ยคุณประทีปคิดว่าการขยายตัวของอสังหาริมทรัพย์ปีนี้จะเป็นยังไงภาคไหนจะโตกว่ากันคือตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยหลักๆ ก็ยังอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลอันนี้จะโตเห็นชัดกว่าก็ยังอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลมันจะประมาณเรียกว่า2ใน3ของทั้งประเทศนะกรุงเทพปริมณฑลจะเป็นอย่างนี้แล้วก็แนวสูงแนวราบเนี่ยนะแต่ละบริษัทก็ไม่เหมือนกันโดยรวมๆก็กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยแนวสูงก็จะเยอะกว่าแต่ต่างจังหวัดหัวเมืองต่างจังหวัดเนื่องจากที่ยังถูกเมืองก็ไม่ได้ใหญ่มากก็บ้านจัดสรรก็จะมากกว่าแล้วบ้านจัดสรรก็ถูกกว่าด้วยที่มากกว่าก็เพราะว่ามันถูกกว่าหลังใหญ่กว่านะครับคนก็เลยซื้อบ้านจัดสรรกันมากกว่างั้นตามการเติบโตจะเป็นแนวราบดีกว่าแนวสูงหรือว่าที่กรุงเทพจะเติบโตดีกว่าต่างจังหวัดไหมครับหัวเมืองต่างจังหวัดก็ล่องแล้วแต่จังหวัดไหนนะครับจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวก็ยังไปได้ดีอยู่นะครับ
แต่ยังท่องเที่ยวยังภูเก็ตมีคอนโดเยอะหน่อยเนี่ยนะก็ต้องใช้เวลาแอบสอบกันก็ขายได้นะครับไม่ใช่ขายไม่ได้แต่ก็อาจจะไม่เร็วมากเหมือนหลายปีที่ผ่านมาแต่จังหวัดท่องเที่ยวยังได้เปรียบใช่ไหมครับใช่ใช่ครับภูเก็ตเชียงใหม่อย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับเอาละครับงั้นไปดูแผนไปดูนโยบายแล้วก็แผนธุรกิจของสุภาลัยจำกัดมหาชนในปีนี้ปี59หน่อยครับคุณประทีปครับครับเราก็เลยยังตั้งเป้าเติบโตเพราะว่าทุกๆปีเราก็ทำมาได้นะครับปีที่แล้วแล้วก็ break record คือเราทำลายสถิติเท่าที่ของตัวเองเราเคยขายได้สูงสุดนะเราก็ขายได้ 23,000 ล้านบาทเศษนะครับปีนี้เราก็เชื่อว่าเราจะทำได้มากกว่านั้นนะครับเราก็ตั้งเป้าเติบโตเราก็คิดว่าเนี่ยอย่างน้อยเราน่าจะ24,000ขึ้นนะครับไปถึง 25,000 อะไรโดยประมาณยอดรับรู้รายได้ก็น่าจะไม่ต่ำกว่า 22,000 ล้านครับก็คิดว่าเป็นอย่างนี้แล้วในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะผ่านมาปีนี้เราก็จะมีรายได้เสริมจากการเช่าเพิ่มขึ้นเราจะมีรายได้เสริมจากการที่เราไปลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นหัวเมืองต่างจังหวัดเราก็จะมีจังหวัดเพิ่มขึ้นอีกเช่นนครศรีธรรมราชนอกเหนือจากปีที่แล้วเราลงอุบลลงโคราชนครราชสีมาแล้วปีนี้ก็จะลงเพิ่มอีกที่จริงเรายังมีซื้อที่ดินในจังหวัดอื่นๆอีกแต่เรายังไม่พัฒนาในปีนี้เช่นประจวบคีรีขันธ์จังหวัดลำพูนอะไรเงี้ยเราก็ซื้อที่ไว้แล้วฟังดูเหมือนจะเป็นจังหวัดรองๆแต่สุภาลัยก็สนใจเหรอครับคุณประทีปเพราะว่าหัวเมืองหลักก็ยังใหญ่อยู่แต่ว่าอาจจะรองลงมานะครับเราดูหลักๆก็คือจะต้องเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากมีขนาดของเศรษฐกิจที่เข้มแข็งหน่อยแล้วดูหลักๆคือมีเช่นสนามบินนานาชาตินะครับมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งมีโมเดิร์นเทรดไปลงแล้วก็ดูสถิติเงินฝากสินเชื่อพวกนี้ครับครับนี่ดูหมดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นแผนธุรกิจของสุภาลัยจำกัดมหาชนปีนี้ปี59นะครับตั้งเป้ายอดขายไว้ประมาณ 24,500 ล้านตั้งเป้ารายได้ไว้ 22,000 ล้านนะครับใช่ครับเห็นว่าจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ๆทั้งแนวราบทั้งคอนโดแนวสูงเนี่ยเอาไว้หลายต่อหลายสิบโครงการนะครับใช่ครับทีครับแล้วก็ยังการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่สุราษฎร์สงขลาภูเก็ตอุดรขอนแก่นชลบุรีระยองอุบลนครราชสีมาแล้วก็ยังมีแผนขยายการลงทุนพัฒนาโครงการเพิ่มเติมในจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะครับใช่ครับต้องครับนะทีนี้ครับมีคำหนึ่งต้องให้คุณประทีปช่วยอธิบายแล้วล่ะครับเห็นบอกว่าสุภาลัยจำกัดมหาชนมีภารกิจนวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้ก็คือว่าเราต้องพยายามทำสินค้าพัฒนาสินค้าและบริการเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อประโยชน์ของลูกค้าของผู้ซื้อนะครับเราพัฒนาในหลายๆด้านทั้งประโยชน์ใช้สอยการประหยัดพลังงานนะครับในเรื่องของการเลือกใช้วัสดุที่ดีขึ้นสะดวกสบายขึ้นนะครับในบางกรณีก็คือของทุกอย่างดีเท่าเดิมแต่บางอย่างเนี่ยราคาถูกลงหน้าที่ของเราก็คือทำให้ลูกค้าชอบแล้วก็จะได้ขายดีผลประกอบการดีผู้ถือหุ้นก็ชอบนะครับก็คือผลดีเกี่ยวเนื่องกันถ้าเราขายดีซัพพลายเออร์ผู้รับเหมาเราก็ชอบเพราะมีงานเยอะเราจะอุดหนุนซื้อสินค้าเขาเยอะครับมันกระทบในวงกว้างเลยนะฮะใช่ครับนี่คือนวัตกรรมเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของสุภาลัยนะครับครับพูดถึงนวัตกรรมครับขยายความตรงนี้นิดหนึ่งนะวิธีทำเนี่ยนะคือมีอยู่4ด้านด้วยกันมีอะไรบ้างครับคือ1คุณภาพต้องดีขึ้นเรียกว่า better quality หรือบริการดีขึ้นนะครับ better service ครับอีกด้านนึงก็คือลดลงอะไรลดลงเวลาการก่อสร้างลดลงเวลาการทำงานการบริการลดลงสมมติที่อยู่อาศัยให้ลูกค้าได้เร็วขึ้นหรือต้นทุนลดลงนะ less cost นวัตกรรมก็คือคุณภาพดีขึ้นบริการดีขึ้นใช่ครับเวลาเนี่ยลดลงนะเวลาในการทำงานเวลาในการส่งมอบลูกค้าก็พอใจแล้วก็ต้นทุนลดลงด้วยนะครับก็จะเป็นคีย์สำคัญในการรองรับการเติบโตการขยายตัวของธุรกิจสุภาลัยจำกัดมหาชนในอนาคตนะครับผมถามเรื่องโครงการไปลงทุนต่างประเทศบ้างได้ไหมครับคุณประทีปได้ครับการไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยทำไมไปอ่ะทำไมต้องไปนั่นจะถามเมืองไทยไม่มีที่ทำแล้วเหรอคือเราก็บอกว่าหัวเมืองใหญ่ๆหลักๆเราไปเกือบหมดแล้วนะแล้วเราไปลงหัวเมืองต่างจังหวัดเราต้องลงอย่างน้อยสัก3โครงการขึ้นไป
ื่อให้คุ้มค่ามี economy of scale ครับเพราะเราส่งทีไปทีนึงต้องมีรถปิกอัพมีรถเก๋งมีนู่นมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆเนี่ยนะมันต้องให้คุ้มจังหวัดนึงต้องอย่างน้อยสัก3โครงการถึงจะคุ้มทีนี้ไปเกือบหมดแล้วอีกสเต็ปนึงก็คือไปต่างประเทศนั่นเองไปที่ไหนบ้างครับเนี่ยเราก็มองจากประเทศใกล้ๆเราก่อนประเทศอาเซียนนะครับแล้วก็ที่เราลงไปแล้วเนี่ยที่จริงเราดูมาศึกษามา 5-6 ปีแล้วนะฮะแล้วเราเริ่มไปลงนะฮะที่ฟิลิปปินส์ก็เมื่อ2ปีครึ่งที่แล้วตึกออฟฟิศบิลดิ้งเนี่ยนะ40กว่าชั้นใจกลางมะนิลานะ อยู่ในย่านมากาติริมถนนใหญ่นะครับแล้วก็มีคนเช่าเต็มหมดแล้วด้วยเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าในกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์นะครับใช่ครับมูลค่าโครงการเยอะไหมครับคุณประทีปมูลค่าโครงการก็ประมาณ840กว่าล้านบาทนะครับเราลงไปเมื่อ2ปีครึ่งที่แล้วในระหว่างทางมาเนี่ยเราก็มีการให้เช่านะครับและล่าสุดก็เช่าเต็มหมดแล้วสร้างเสร็จแล้วแล้วก็มีคนเช่าเต็มหมดแล้วด้วยใช่ใช่ใช่ก็คาดว่าปีนี้จะมีรายได้เนี่ยประมาณ108ล้านปีโซนะครับก็คือคิดเป็นผลตอบแทนเท่าไหร่คือถ้าเช่าเต็มเนี่ยผลตอบแทนก็จะประมาณ 9.1% นะขณะที่ต้นทุนการเงินของสุภาลัยเนี่ยเราเพียง 3.48 เท่านั้นเองโอ้ส่วนต่างเยอะเลยเพราะว่าอะไรก็สุภาลัยเนี่ยมีเรียกว่า low cost of fund คือต้นทุนการเงินที่ต่ำเพราะว่าเรามี credit rating A ครับนะครับซึ่งในบริษัทที่พัฒนาสังหาริมทรัพย์ด้วยกันเนี่ยที่จดทะเบียนมีเพียง3บริษัทเท่านั้นเองที่จะได้ก็เป็นหนึ่งในสามนี้ไม่ต่ำกว่านี้นะครับก็เป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าต้นทุนการเงินต่ำเราก็มีศักยภาพมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่จะไปลงทุนต่างประเทศในฟิลิปปินส์เนี่ยดอกเบี้ยสูงกว่าเราเยอะแม้กระทั่งในออสเตรเลียก็สูงกว่าเราเยอะนอกจากมีอาคารสำนักงานให้เช่าที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์แล้วเนี่ยยังมีโครงการต่างประเทศที่ไหนอีกนะครับคุณประทีปก็มีที่ออสเตรเลียออสเตรเลียเราก็ไปลงทีแรกก็2โปรเจกต์นะฮะแล้วเราก็ไปลงโครงการที่3เพิ่มโครงการที่4เพิ่มตอนนี้กำลังพิจารณาโครงการที่5มี4โครงการกำลังดูโครงการที่5ที่ออสเตรเลียนะครับใช่ครับไปทำอะไรที่ออสเตรเลียก็จะเป็นเรื่องของที่ดินจัดสรรบ้านจัดสรรนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ออสเตรเลียเนี่ยเราตกลงที่จะลงทุนแล้ว878ล้านนะครับแล้วเราจะลงเพิ่มอีกลงเพิ่มอีกปีนี้ก็คงจะเป็นพันกว่าล้านบาทนะครับเทียบเท่าพันกว่าล้านบาทที่นั่นที่เราไปลงเนี่ยทำไมลงแล้วลงเพิ่มอีกเพราะว่าติดใจคือเราเลือกออสเตรเลียก็มันก็ถัดจากอาเซียนไปอีกหน่อยนึงก็ไม่ได้ไกลนักใกล้ๆอินโดห่างอินโดไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ใช่ก็คือที่ลงไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าผลดีกว่าที่เราคิดคือยอดขายเนี่ยก็ขายได้มากกว่าที่เราคิดครับเราก็เลยลงแล้วลงอีกนะติดใจวิธีมาตรการเนี่ยนะฮะการลงทุนต่างประเทศเราตั้งของเราไว้เนี่ยนะต้อง low risk high return low risk high return ความเสี่ยงต่ำแต่ผลตอบแทนต้องสูงต้องติดตามหลักการนี้ปกติแล้ว low risk ต้อง low return นะ high risk ก็ high return ครับแต่เราบอกว่าความเสี่ยงต้องต่ำวิธีเลือกความเสี่ยงต่ำก็ตั้งแต่เลือกประเทศครับประเทศเนี่ยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจทางการเงินนะครับทรัพยากรเยอะอย่างออสเตรเลียเป็นลักษณะนี้แล้วก็ผลตอบแทนเราก็กำหนดไว้ว่า IRR เนี่ยนะผลตอบแทนต่อปีเนี่ยจากเงินที่ลงไปเนี่ยมันต้องไม่ต่ำกว่า 20% IRR ต้องไม่ต่ำกว่า 20% นะครับเอาละครับคุณประทีปครับก่อนที่จะให้ฝากอะไรถึงผู้ถือหุ้นกับผู้ลงทุนเนี่ยเห็นว่ากำลังจะมีกิจกรรมดีๆของคุณประทีปเนี่ยเกิดขึ้นที่หาดใหญ่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ด้วยหรือเปล่าครับคุณประทีปหาดใหญ่ก็จะมีกิจกรรมอยู่เรื่อยๆที่นั่นแล้วก็มีศูนย์การค้าเรามีพัฒนาอยู่8โครงการด้วยกันนะที่อยู่อาศัยมีทั้งคอนโดมีทั้งบ้านจัดสรรแล้วก็มีศูนย์การค้าครับยังช่วงตรุษจีนที่จะถึงเนี่ยวันที่6ที่7ก็จะมีพูดเรื่องห่วงจุ้ยนะจะมีอาจารย์จากกรุงเทพลงไปเขาก็กำหนดไว้วาเลนไทน์13 14เนี่ยนะครับผมก็จะไปพูดเรื่องร่ำรวยมีสุขอย่างยั่งยืนร่ำรวยมีสุขอย่างยั่งยืนวาเลนไทน์ปีนี้อ๋อหัวข้อคล้ายๆกับที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับผมเคยพูดไป 2-3 ครั้งที่กรุงเทพนะครับก็จะคล้ายคลึงกันก็จะมีการปรับเปลี่ยนบ้างครับในรายละเอียดอาจจะไปพูดที่ไหนครับคุณประทีปที่หาดใหญ่ที่อาเซียนพลาซ่านะครับเป็นโครงการของสุภาลัยนะฮะที่อาเซียนพลาซ่าที่หาดใหญ่นะครับใช่ครับนะใครมีเพื่อนมีญาติพี่น้องแถวนั้นเนี่ยช่วยบอกต่อด้วยนะครับครับ13 กุมภาพันธ์คุณประทีปจะลงไปพูดนะฮะเรื่องหัวข้อขอย้ำอีกครั้งครับคุณประทีป
ร่ำรวยมีสุขอย่างยั่งยืนครับร่ำรวยมีสุขอย่างยั่งยืนแฟนๆคุณประทีปเนี่ยเชิญได้นะครับจะฝากอะไรไปยังผู้ถือหุ้นจะฝากอะไรไปยังผู้ลงทุนเชิญครับในฐานะผู้บริหารนะครับแล้วก็ผมก็เป็นผู้ถือหุ้นด้วยแล้วก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อผลตอบแทนต่างๆของผู้ถือหุ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวิธีการทำเราก็เริ่มจากลูกค้าก่อนเราต้องพัฒนาสินค้าต้องพัฒนานวัตกรรมไม่ว่าจะเรื่องของคุณภาพเรื่องของบริการเรื่องของเวลาการผลิตเรื่องของต้นทุนแล้วก็ทำอย่างนี้เนี่ยนะฮะเพื่อประโยชน์โดยรวมก็คือเริ่มจากลูกค้าแล้วก็จะตกทอดไปถึงผู้ถือหุ้นด้วยครับดีครับดีครับเอาละครับก็ขอให้สามารถทำได้ตามเป้านะครับอย่างที่เคยทำได้ตลอดมานะครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับคุณประทีปครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับสวัสดีครับครับคุณประทีปตั้งมติธรรมประธานกรรมการบริหารบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนนะครับมาคุยให้ฟังถึงแผนธุรกิจปีนี้ปี59ของสุภลัยจำกัดมหาชนก็มีมุมมองที่ดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและยังคงเดินหน้าลุยเต็มที่ทั้งแนวราบและแนวสูงสำหรับสุภลัยจำกัดมหาชนนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วอย่าลืมนะครับย้อนกลับไปดูรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองในเรื่องกูรูบูติกโฮเทลแห่งสยามประเทศอาจารย์วรพันธ์คล้ามไพบูลย์ถึงเทคนิคและเคล็ดลับการประสบความสำเร็จถ้าจะทำบูติกโฮเทลให้รวยนะครับไปชมย้อนหลังได้สำหรับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3และตอนที่4ตอนจบที่ผมคุยกับท่านอาจารย์วรพันธ์คล้ามไพบูลย์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเรานะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plusไปชมรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองย้อนหลังได้4ตอนเต็มๆนะครับติดตามกันให้ได้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมยุทธนากระบวนแสงและทีมงานทุกคนจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนท์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ027378888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน